สวัสดีค่ะพี่ปานะคะเคที่ปาเคที่เป็นจมูกโอเพนซี่โครงใช่ไหมคะครบ14วันแล้วนะคะมาตัดใหม่กันนะคะนี่ให้ดูทรงโดยรวมก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าทรงสวยมากเข้ากับหน้ามากแล้วคือถ้าเทียบกับ before เนี่ยคนละเรื่องเลยอันนี้หนูก็น้องสาวในรูปคิดว่าพี่สาวไม่เชื่อเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะถึงความต่างน้องอันนี้ทำจมูก14วันนะคะมาดูก่อนทำกันนี่เนี่ยเห็นไหมแอดมินบอกแล้วหนูก็พี่สาวนี่อันนี้แค่14วันคนที่แล้วนะคะหน้าเปลี่ยนไปเยอะมากคือหน้าดูเรียวแล้วก็ดูแบบดูเด็กลงเนาะเหมือนหน้าตัวเองอะดูเล็กลงปลื้มปริ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างกันบ้างนะคะนี่อันนี้จมูกเก่านะจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นแท่งใช่ไหมคะแล้วก็ดูแข็งดูหน้าดุดูหน้าตึงตลอดเวลานะคะอันนี้ก็มีความละมุนขึ้นมีความหวานขึ้นนะคะอันนี้ยังมีอาการบวมอยู่บ้างนะคะเพราะว่าแค่14วันเองแต่ถือว่าอาการเขียวช้ำเนี่ยไม่มีเลยค่ะหาไม่เจอเลยไม่มีจริงๆเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่ปาดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังทำจมูกโอเพ่นกับที่ธีราธรคลินิกกับคุณหมอกันไปก็โอเคค่ะรู้สึกว่าแบบว่าพอถอดเปลือกออกมาหน้าเปลี่ยนแล้วดูแบบว่าหน้าตัวเองแบบที่ทำไมมันดูเล็กลงแล้วก็แบบปีชอบตรงปีกจมูกตรงเนี้ยคือคนพูดว่าก่อนหน้าที่จะทำอ่ะมันดูบานๆมันดูบานๆใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวให้ดูเทียบกับรูปเก่าโอเคมันดูเล็กลงโดยไม่ต้องตัดปีกมันดีตรงนี้นะคะใช่ค่ะไม่ต้องตัดปีกเลยมีลูกค้าบอกว่าสวยมากค่ะเปลี่ยนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยจริงๆและการบริการเป็นไงบ้างคะการทำแผลอะไรโอเคมากเลยค่ะน้องๆที่นี่พยาบาลขอบอกเลยว่าโอเคมากยิ่งตอนมาตัดใหม่ข้างหน้าจมูกตอน7วันก็มารอคุณแม่อยู่ที่นี่แหละแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยนะ น้องๆก็แบบว่าซื้อข้าวให้กินอะไร ดูแลดีมากขอบคุณจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเหมือนมาบ้านเลยเนาะดูแลกันเหมือนพี่น้องในบ้านนะคะแล้วทรงจมูกเห็นทรงจมูกเป็นยังไงบ้างคะพี่ปาชอบไหมคะแล้วโอเคค่ะชอบเดี๋ยวรอให้มันยุบบวมอีกหน่อยเนาะก็จะแบบรัดแกนสวยกว่านี้อีกเดี๋ยวรออีกสัก3เดือนเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงใช่เพราะว่าเรามีนัด follow กันตลอดนะคะแล้วทำไป14วันเจอคุณหมอบ่อยไหมคะเจอทุกรอบนะคะเจอเข้ามาคลินิกทุกรอบเจอทุกรอบใช่ค่ะคุณหมอก็จะเดินมาทักเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใครที่มาทำสัญญากรรมที่คลินิกของเรานะคะไม่ต้องกลัวไม่ได้เจอคุณหมอนะคะได้เจออยู่แล้วนะคะเด็กแกเดินผ่านแกก็จะทักทายหน่อยนึงแกจำคุณใครได้อยู่น้องๆก็ดูแลดีตั้งแต่หน้าเคาน์เตอร์น้องที่ดูแลข้างบนใช่ค่ะทั้งพยาบาลห้องดมยาพยาบาลทำแผลโอเคหมดเลยน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะใครอยากได้ทรงสวยๆแบบนี้นะคะสามารถแคปได้นะคะ14วันยังสวยขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันตอน1เดือนเนาะว่าจะแบบจะปังแค่ไหนนะคะก่อนจากกันไปนะคะรบกวนให้พี่ปาฝากทิ้งท้ายหน่อยนึงค่ะสำหรับคนที่อยากทำสัญญกรรมค่ะก็ถ้าใครที่อยากทำนะคะทั้งอยากเสริมใหม่อยากแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาปรึกษาที่คลินิกดูก่อนคุณหมอให้คำแนะนำดีมากก็ทั้งเรื่องทรงแบบตอนแรกที่พี่ปามาเลือกค่ะคือเลือกอีกทรงนึงแล้วคุณหมอบอกว่ามันดูจะเข้ากับหน้านะแต่ว่าอาจจะหัวเฮงอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็ช่วยปรับช่วยอะไรให้ช่วยเลือกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราเป็นสาว2020แล้วเนาะนอกจากสวยแล้วต้องรวยด้วยนะคะหัวเฮงเป็นสิ่งสำคัญนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะยังไงถ้าใครอยากจะแก้หรืออยากจะเสริมใหม่นะคะลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูได้ค่ะทั้งคุณหมอแล้วก็น้องๆที่นี่บริการโอเคดีมากค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปามากๆนะคะที่มาโชว์จมูก
14วันสวยๆให้เราดูกันนะคะอันนี้เป็นเคส Open ซิกโครงนะคะก่อนจากกันเดี๋ยวเราวนให้ดูอีกสัก1รอบนะคะสำหรับใครอยากได้ทรงนี้นะคะต้องบอกว่าคลินิกของเรานะคะมีการเสริมจมูกหลายเทคนิคนะคะแต่ละเทคนิคก็แตกต่างกันออกไปเนาะแล้วแต่บุคคลของแต่ละบุคคลใช่ค่ะก็เดี๋ยวเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางนะคะส่งรูปมาประเมินเบื้องต้นได้ก็ส่งรูปมาประเมินก่อนเบื้องต้นกันก่อนคุยกับแอดมินกันก่อนได้นะคะก็แอดมินก็มีความรู้ประมาณนึงสามารถวิเคราะห์รูปหน้าได้ประมาณนึงนะคะแต่ถ้าใครอยากถ้าใครสะดวกจริงๆก็อยากให้เข้ามาพบคุณหมอเนาะเพราะว่ามันจะรู้ถึงโครงสร้างใช่เพราะว่าของพี่ปาตอนเข้ามาตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะก็ประเมินได้แค่ว่าใช้หลังหูนะแต่พอเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะของเราอ่ะมันมีปัญหาเรื่องแกนกลางมันเบี้ยวแล้วคุณหมอก็รู้เลยนะคะว่าแบบว่าอ้าวเคยมีปัญหามีอุบัติเหตุล้มตอนเด็กๆใช่ไหมจมูกมันถึงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้พอกลับออกมาถามคุณแม่ที่มาด้วยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเคยล้มนะตอนเด็กๆก็คือเจ้าตัวเรายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบว่าอ๋อตรงนี้เราก็เลยใช้อีกเทคนิคนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าใช้เทคนิคนี้นะมันจะได้แบบว่าอ่ะโอเคสุดแล้วประมาณนี้ค่ะก็ได้ทรงออกมาสวยสมใจเนาะเดี๋ยวรอลุ้นยุบกลวงกันอีกนะคะมาอัปเดตความสวยกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปามากๆค่ะเดี๋ยวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ